ค้านพลตำรวจโทที่ติเป็นปปช.ที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้นแถมสนิทกับประธานคัดสรรสำหรับข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยมีการตีความกันแล้วว่ามีแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีและต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีถึงจะมีคุณสมบัติมาสมัครกรรมการปปช.ผ่านมามีพลตำรวจเอกมาสมัครหลายคนเช่นพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพรามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลเอกจากกองทัพไทยคือพลเอกประชาพัฒน์วจนวัฒน์อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญเป็นต้นล้วนแต่เคยมาสมัครเข้าคัดสรรเป็นกรรมการปปช.โดยใช้คุณสมบัติตามมาตรา9วรรค2วงเล็บ2เช่นเดียวกับพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างทั้งสิ้นแต่ที่ผ่านมาทั้ง3ท่านไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรให้ผ่านคุณสมบัติตามมาตรา9วรรค2วงเล็บ2ทุกคนไม่ได้รับการเข้าแสดงวิสัยทัศน์เหมือนพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างที่มียศชั้นและระยะเวลาในการรับราชการน้อยกว่าทั้ง3ท่านแต่กลับได้รับการพิจารณาให้ผ่านคุณสมบัติโดยไม่ยึดกฎหมายและหลักนิติธรรมนิติรัฐที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาในการคัดสรรที่ผ่านมาอีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรบยศ20มีนักศึกษาร่วมหลักสูตรคือนางอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการปปช.ในชุดปัจจุบันจากเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ห้องประชุมราชบุรีดิเรกฤทธิ์อาคารศาลยุติธรรมนางอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาแสดงความคิดเห็นและรับการสัมภาษณ์จากนั้นคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลงมติเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้ได้รับการคัดสรรและจะเสนอวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปนั้นรายงานข่าวแจ้งว่าได้เกิดเสียงคัดค้านกันอื้ออึงโดยมีแถลงการออกมาว่อนสภาโดยเมื่อวันที่15ธันวาคม2566รายงานข่าวจากรัฐสภาเปิดเผยว่าได้มีแถลงการคัดค้านพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบช.น.ผู้สมัครตามคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา9วรรค2วงเล็บ2เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปปช.โดยอ้างว่าพลตำรวจโทที่ติขาดคุณสมบัติตามพ.ร.ป.ปปช. 2561มาตรา9วรรค2วงเล็บ2ซึ่งระบุว่าต้องรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีในแถลงการกล่าวถึงพ.ร.บ.หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีพุทธศักราช2562และระเบียบกตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เทียบเท่าอธิบดีพุทธศักราช2563ในบัญชีตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีหน่วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รับอนุมัติจากกตร.ในการประชุมครั้งที่3ทับ2563เมื่อวันที่27เมษายน2563ที่ระบุไว้ในลำดับที่47ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีนั้นออกมาเพื่อใช้ในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นเพื่อให้มีตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีได้ใช้สิทธิ์ในการเบิกจ่ายเช่นเบิกเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางซึ่งเป็นสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลังดังนั้นจะใช้ระเบียบนี้มาเป็นคุณสมบัติเพื่อสมัครกรรมการปปช.ก็จะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของคุณสมบัติของผู้สมัครกรรมการปปช.ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561ในแถลงการยังระบุว่าแม้กฎหมายจะระบุว่า
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุดในเรื่องคุณสมบัติแต่ก็ผูกพันเฉพาะคณะกรรมการสรรหาเท่านั้นหาผูกพันหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบอื่นด้วยไม่จึงขอเสนอให้มีการส่งเรื่องคุณสมบัติดังกล่าวของพลตำรวจโททิติไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อเป็นบรรทัดฐานต่อไปในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครกรรมการปปช.ต่อไปแถลงการยังเปิดเผยว่าที่ผ่านมามีพลตำรวจเอกมาสมัครหลายคนเช่นพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกศรีวรารังสิพามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลเอกจากกองทัพไทยคือพลเอกประชาพัฒน์วัฒนวัฒน์อดีตเจ้ากรมรัฐธรรมนูญเป็นต้นล้วนแต่เคยมาสมัครเข้าคัดสรรเป็นกรรมการปปช.โดยใช้คุณสมบัติตามมาตรา9วรรค2วงเล็บ2เช่นเดียวกับพลตำรวจโททิติแสงสว่างทั้งสิ้นแต่ที่ผ่านมาทั้ง3ท่านไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรให้ผ่านคุณสมบัติตามมาตรา9วรรค2วงเล็บ2ทุกคนไม่ได้รับการเข้าแสดงวิสัยทัศน์เหมือนพลตำรวจโททิติแสงสว่างที่มียศชั้นและระยะเวลาในการรับราชการน้อยกว่าทั้ง3ท่านแต่กลับได้รับการพิจารณาให้ผ่านคุณสมบัติโดยไม่ยึดกฎหมายและหลักนิติธรรมนิติรัฐที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาในการคัดสรรที่ผ่านมาสำหรับข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยมีการตีความกันแล้วว่ามีแต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีและต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีถึงจะมีคุณสมบัติมาสมัครกรรมการปปช.แต่พลตำรวจโททิติใช้ตำแหน่งผู้บังคับการและผู้บัญชาการภาคมาเทียบเท่าอธิบดีเป็นคุณสมบัติมาสมัครกรรมการปปช.หากตีความว่ามีคุณสมบัติต่อไปผู้การจังหวัดทั้งตำรวจและทหารที่ดำรงตำแหน่งมา5ปีทุกคนก็จะมีคุณสมบัติมาสมัครกรรมการปปช.ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะให้บุคคลที่จะเป็นกรรมการปปช.ต้องมีประสบการณ์ผ่านงานที่รับผิดชอบที่สำคัญเป็นพิเศษเพื่อมาทำหน้าที่สำคัญโดยเฉพาะในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการสรรหาเป็นกฎหมายมหาชนจะต้องถือคุณสมบัติตามที่กฎหมายบัญญัติหรือหากจะใช้การเทียบตำแหน่งคำว่าเทียบเท่าจะต้องเป็นการเทียบเท่าตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้นจะตีความขยายความเองไม่ได้ซึ่งตำแหน่งผู้บังคับการจังหวัดและผู้บัญชาการภาคจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้การเทียบตำแหน่งมาสมัครเป็นกรรมการปปช.ได้อีกทั้งในแถลงการยังเผยถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของพลตำรวจโททิติแสงสว่างกับนางอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกาและประธานคัดสรรเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหากรรมการปปช.ที่มีนางอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกาเป็นประธานที่พยายามผลักดันให้พลตำรวจโททิติผ่านการคัดสรรเข้ามาเป็นกรรมการปปช.ด้วยโดยพลตำรวจโททิติแสงสว่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรบยศ.20มีนักศึกษาร่วมหลักสูตรคือนางอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการปปช.ในชุดปัจจุบันการเข้ามาสมัครเป็นกรรมการปปช.ของพลตำรวจโททิติจึงมีที่มาไม่โปร่งใสตั้งแต่เริ่มแรกมีการพูดคุยกันเรื่องคุณสมบัติการผ่านเข้ามาเป็นกรรมการปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องการบุคคลที่เข้ามาอย่างโปร่งใสเพื่อมาป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการปฏิรูปโดยด่วนสำหรับคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนนายณัฐจักรปฐมสูตรณอยุธยาที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ70ปีประกอบด้วย1ประธานศาลฎีกานางอโนชาชีวิตโสพลประธานกรรมการ2ประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูฮัมหมัดนอมะทากรรมการ3ประธานศาลปกครองสูงสุดศาสตราจารย์พิเศษวรพจน์วิสรุทธิศกรรมการ4บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งนางสาวพสุทธินิชาจำปาเทศกรรมการ5บุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งนายชัยเลิศหลิมสมบูรณ์กรรมการ6บุคคลซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินแต่งตั้งพลตำรวจเอกศักดาชื่นภักดี7บุคคลซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งนายวิทูรัตน์ศรีนามกรรมการ8บุคคลซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่งตั้งนายบุญสัมอัครธรรมกุลกรรมการกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน